กลับมา The People Show ในช่วงที่2ของเรานะครับท่านผู้ชมฮะก่อนที่เราจะไปพบกับน้องใยไหมปกติน้องใยไหมถ้ามาสดในห้องส่งของเราเนี่ยเธอจะมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจออนไลน์นะฮะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยเธอบอกว่าเดี๋ยวเธอจะพาพวกเราทุกคนนะฮะไปดูงานนี้กันก่อนที่โรงแรมอมรินทร์ดอนเมืองแอร์พอร์ตครับคือเธอลงพื้นที่ไปนะฮะงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติซึ่งงานนี้เนี่ยจัดไปแล้วนะฮะเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีการมอบรางวัลให้กับบุคคลในหลากหลายสาขาอาชีพด้วยกันนะฮะเราไปพบกับน้องใยไหมกันก่อนเลยครับเชิญค่ะของเจ้าพ่อวงการปลูกผมเนี่ยคุณพรศักดิ์แห่ง BEQ นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเห็นบอกว่าเราคือเป็นเจ้าพ่อยืนหนึ่งเรื่องของวงการปลูกผมเลยเหรอคะต้องบอกว่าเราก็ไม่อยากเคลมตัวเองเนาะแต่ว่าหลายๆคนนะครับลูกค้าหลายๆคนก็บอกแบบนั้นเพราะว่า1คือผลลัพธ์ที่เราทําไปรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆที่เราใช้ในกระบวนการปลูกผมในปัจจุบันเนี่ยก็ทันสมัยที่สุดแล้วไม่ต้องโกนผมไม่ต้องให้คนอื่นรู้ว่าเราไปทําอะไรมาปักลงไปเป็นเส้นยาวๆเลยครับเรียกว่าตื่นขึ้นมาปุ๊บมีผมมีกรอบหน้าสวยงามแล้วครับต้องบอกว่าเราไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนานะครับเทคนิคนี้เราพัฒนาขึ้นมานะครับปัจจุบันนี้นะครับต้องบอกว่าเรามีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับที่โคกับอเมริกานะครับเป็นเครื่องปลูกผมนะครับซึ่งเป็นเครื่องเดียวในประเทศไทยที่ลดอาการบาดเจ็บแล้วก็ทำให้แผลเล็กลงรวมถึงแทบไม่ต้องพักฟื้นเลยครับที่นี่เป็นที่แรกที่มีต่อคิวกันยาวมากๆครับค่ะอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจจะ walk in เข้าไปที่ BEQ เลยไหมปรึกษาก่อนไหมหรือยังไงคะต้องจองก่อนแนะนำครับให้โทรเข้ามานะครับที่0944414965โทรเข้ามา booking คิวก่อนเพราะว่าถ้าเกิด walk in เข้ามาอาจจะไม่ได้บริการเนื่องจากว่าคนไข้เราค่อนข้างเยอะนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยยินดีด้วยค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับนักธุรกิจหนุ่มท่านนี้ก่อนนะคะคุณกิตติราชนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มารับรางวัล The Best CEO ใช่ไหมคะใช่ครับผมเห็นทราบมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณกิตติราชเองนะมีโปรดักต์ในมือเยอะแยะมากมายเลยส่วนใหญ่ของเราเกี่ยวกับอะไรคะจะเป็นพวกความงามครับผมพวกประทินผิวพวกอะไรประมาณนี้แหละครับผมผลิตภัณฑ์ที่ถืออยู่ในมือนี่คืออะไรคะอันนี้เป็นสครับใช้สารสกัดจากน้ำมันมะลิกัญชงอ๋อคือใช้สารสกัดจากกัญชงก็ตีว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ได้นะคะสุดท้ายแล้วมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณผู้ชมถึงกับโปรดักต์ของเราเชิญค่ะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์น้องใหม่แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพแล้วก็เป็นสารสกัดจากมะลิกัญชงที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวกายสนใจเป็นเพจทีนสครับเลเจนด์สยามที่พัทยาเป็นช็อปแล้วก็มีของออสการ์คลินิกผลิตภัณฑ์เราก็จะขยายไปตามสาขาต่างๆของออสการ์คลินิกโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณเจน่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะค่ะวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะที่ทางคณะกรรมการนะคะได้คัดเลือกค่ะให้ตัวของเจน่านะคะได้มารับรางวัลในวันนี้ค่ะคุณหมายธุรกิจของเจน่านะคะเจน่ารับผลิตสื่อโฆษณานะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านโปรดักชันค่ะแบบครบวงจรเลยนะคะหรือว่าเจ้าของแบรนด์ท่านใดนะคะที่มีแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะอยากให้เรานะคะเป็นสื่อกลางในการทำคลิปโฆษณาสินค้าให้นะคะเพื่อไปทำการตลาดทางโซเชียลไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok นะคะ YouTubeลงทางเพจหรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆยินดีให้การบริการเลยค่ะนะคะแบบครบวงจรเลยแล้วก็เราก็ยังให้บริการทางด้านเกี่ยวกับสถานที่โลเคชั่นสวยๆด้วยนะคะเราจัดการให้ทั้งหมดเลยค่ะเพียงแค่คุณมีสินค้าแล้วอยากจะปั้นแบรนด์ของคุณนะคะจากปังอยู่แล้วให้ปังมากขึ้นเรายินดีให้การบริการในการทำสื่อโฆษณาแบบครบวงจรเลยจ้ะโอ้วันนี้ขอบพระคุณคุณเจน่ามากแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้นะคะเราก็มาแสดงความยินดีกับอีก2ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกก็คือพันเอกพยอมนะคะแล้วก็คุณบัวจันทร์นั่นเองสวัสดีทั้ง2ท่านด้วยค่ะ
รับรางวัลแตกต่างสาขากันไปนี่คือนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่านใช่ไหมคะได้รับรางวัลนี้รู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกภูมิใจที่สุดในชีวิตครับก็จะต้องทำให้สมาคมของสื่อมวลชนจังหวัดน่านเนี่ยให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งไปให้มีคนสืบสานต่อไปครับตลอดชีวิตราชการ42ปีตื่นเต้นซึ้งมากเลยค่ะขอบคุณนะคะกรรมการที่เห็นความดีเราปิดท้องหลังพระมาตลอดโดยการเป็นคุณครูภูมิใจนะคะขอบคุณค่ะปรบมือหน่อยฮะคุณโอ๋ฮะโอ้โหเดอะพีเพิลโชว์ต้องแสดงความยินดีกับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่รับรางวัลด้วยนะฮะแหมท่านสุดท้ายนี่ซาบซึ้งเนาะเพราะว่าทำงานเป็นครูมาตลอดชีวิตอ่ะแล้วสุดท้ายมีคนมาเห็นคุณค่านะฮะว่าโอ้โหเนี่ยแหละฮะเป็นคนที่อุทิศตนให้กับเด็กๆนักเรียนนะฮะแล้วก็ต้องแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะฮะที่ได้รับรางวัลเพราะว่าถ้ายายใหม่ไม่ได้ไปสัมภาษณ์เราก็ไม่รู้เนาะแต่ละท่านเนี่ยมีผลงานอะไรทำอะไรมาบ้างนะครับค่ะ